ทีนี้ถ้าเรามาไล่ย้อนดูนะครับมาดูปัจจุบันเนี่ยกฎหมายอะไรที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนนั่นก็คือพรบรใหญ่นะครับพราราชบ,บัญญัติอาวุธปืนคือบังคับใช้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2490ก็คือนับถึงปีนี้เนี่ยก็คือหมายมันเกือบ80ปีแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทางกระทรวงมหาดไทยกําลังร่างอยู่ที่จะแก้ไขแต่ว่าขั้นตอนการแก้ไขเนี่ยต้องเข้าสภาแล้วก็ต้องผ่านสามวาระมันค่อนข้างใช้เวลาทีนี้เดี๋ยวมาย้อนดูนะครับว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ย มันกฎหมายอะไรแล้วก็ใช้ควบคุมอะไรบ้างนะครับชื่อเต็มกฎหมายตัวนี้นะครับก็คือพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลงิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490นะครับก็เกือบ80ปีแล้วนะครับก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนไว้ดังนี้นะครับก็คือห้ามมีให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาต เว้นแต่เป็นกรณีต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็นหรือว่าเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนอกจากนี้ยังห้ามมีให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมชนที่ได้มีการจัดงานขึ้นอย่างเช่นเพื่อนำมาสักการก็คืออาจจะเป็นลักษณะของงานวัดเรื่องของงานรลื่นเริงงานมหรสพหรือว่างานอื่นใดถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยข้อห้ามดังกล่าวนะครับก็ตัวกฎหมายเนี่ยมียกเว้นไว้เหมือนกันก็คือบุคคลดังนี้นะครับทหารตำรวจข้าราชาการของรัฐที่มีส่วนยกเว้นประชาชนที่อยู่ระหว่างการช่วยรชาชการแล้วก็ผู้ที่มีใบอนุญ,ญาตประชาชนที่อยู่ระหว่างช่วยรชาชการผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นข้าราชาการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้<ะ>เป็นต้นนะครับ ทีนี้เราไปดูเรื่องของหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวนะคะคุณผู้ชมก็จะแบ่งออกไปเป็นหลักๆนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยนะคะอายุ35ปีค่ะเป็น35ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีหลักทรัพย์อย่างน้อย1ล้านบาทนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึง5ปีจนถึงวันยื่นคาร้อง ส่วนเจ้าของกิจาการค่ะก็ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์องค์คมนตรีสมาชิกผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒทสภาและกรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องของข้าราชาการค่ะก็จะแบ่งเป็นข้าราชาการการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ช่วยและเลขากระทรวงข้าราชาการฝ่ายตุลาการข้าราชาการตำรวจชั้นประทวนหรือว่าพลตำรวจด้านปราบปรามสืบสวนหรือการข่าวและข้าราชาการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทหารยศพันโทขึ้นไปนะคะข้าราชการ C7 ขึ้นไปข้าราชการบำนาญเมื่อเกษียณอยู่ระดับ C3 ขึ้นไปกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาระวัตรกำน,นันทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ที่แบ่งตามสัดส,ส่วนของคนที่จะสามารถพกปืนได้ค,ค่ะทีนี้เรื่องของสัดส,ส่วนนะครับมาต่อกันที่เรื่องของวัตถุประสงค์ในการครอบครองปืนนะครับคือตัวกฎหมายใหญ่เนี่ยเขากําหนดไว้นะครับว่าการพกพาหรือว่าครอบครองอาวุธปืนเนี่ย จะต้องมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็คือเพื่อป้องกันตัวหรือว่าป้องกันทรัพย์สินเพื่อการกีฬาเพื่อการล่าสัตว์เพื่อการล่าสัตว์เนี่ยคือสมัยก่อนเราอาจจะมีการล่าสัตว์เมื่อในอดีตนานมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายใหม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการล่าสัตว์ลักษณะแบบนั้นแล้วนะครับก็จะใช้สําหรับเกษตรกรบ,บางส่วนที่เอาไว้ใช้ในการกําจัดศัตรูพืชเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีบางโวนเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็มีเหมือนกันแล้วก็พกพาไว้โชคราว พกพาชั่วคราวอย่างเช่นอย่างเช่นนักการทูตอย่างเช่นผู้ติดต,ตามถ้าเกิดว่าให้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีนายกของประเทศอื่นเดินทางเข้ามาเนี่ยผู้ติดตามอาจจะมีข้อจกเว้นลักษณะแบบนี้ตามข้อกฎหมายนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการยื่นขอเอกสารของท้องที่นั้นๆด้วยเพื่อพิจารณานะครับคือนี่คือกฎหมายใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะ เดินเนี่ยออกกฎกระทรวงมาละมี4ีมาตรการด้วยกันก็คือพยายามที่จะมาแตะตัวพรต์บตัวนี้เนี่ยแต่พอไปแตะเข้าจริงแล้วเนี่ยบางอย่างมันแก้ไม่ได้ด้วยกฎหมายของตัวมันเองอเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่ทําได้นะครับถ้าเกิดว่าจะแก้คือต้องแก้ฉบับใหญ่เลยแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับใช่ค่ะ